สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการแอบแซ่บนะคะนะคะตอนนี้เราในช่วงแอบส่องนะคะเราจะบอกคุณว่าวันนี้เราพาคุณมาเที่ยวอีกแล้วใช่ครับคุณเบิร์ตตื่นเต้นจังจะบอกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลคนในกรุงเทพเที่ยวได้เดินทางสะดวกหรอใช่ตลาดท็อปฮิตใจกลางเมืองเลยถูกต้องจะพูดถึงปุ๊บใครไม่รู้จักตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมเชยไหมครับคุณหนุ่มเชยมากใหม่ดังมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังของเขตมินบุรีเลยตอนนี้ถูกต้องนะบอกว่ารถมั่งนะวันนี้เขาเก๋หน่อยรู้ไหมฮะสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่จะผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากมาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องเดินขึ้นสะพานให้เหนื่อยทำไมไงอ่ะคานมีลิฟต์วิวชงวิวแชร์มีหมดนางมีคนเข็นต้องคนเข็นมาด้วยอำนวยความสะดวกใช่แต่จะบอกว่าก่อนที่เราจะเดินไปชมตลาดหรือว่าไปหาของอร่อยรับประทานกันหรือว่าเราจะมีของฝากไปฝากท่านผู้ชมครับเราขอบอกก่อนว่าเราต้องไปกราบไหว้ศาลก่อนก็คือที่ศาลขวัญเรียงใกล้ๆนี่เองใช่ถือว่าเป็นสิ่งสักการะใครมาต้องขอหวยเนาะมาต้องขอให้มีคู่รักความรักเจริญรุ่งเรืองขวัญเรียงเพราะเป็นเรื่องนี้วันนี้เราก็ไปขอสักคนละคู่ถูกหวยหรือคู่ขอผัวค่ะขอผัวนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเราไปไหว้เราไปสักการะศาลกันนะคะThe music cause the song just came on here and now I'm talking here and now เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าเราจะมีเหมือนประมาณแบบว่าของโอทอปเรามีของแฮนด์เมดอะไรแน่นไปหมดเลยคือฝั่งนี้เท่านั้นแต่ฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องของกินแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเรือเป็นอะไรที่เงินต้องมีเรือไงคือตลาดเป็นเรือชมแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวแถวนี้ใช่เราทำงานกันไปพิธีกรเราสองคนก็ซื้ออันนี้พี่เบิร์นมาทำไมเมื่อกี้ให้ขวัญเลียมขี่ไม่ใช่หรอคืออะไรไม่ใช่ควายแต่พูดถึงหน้านาเดียนเขาเหมือนเท้าเลียมเหมือนกันพวกไม่สวยก็คุยกันไปพวกสวยๆก็ซื้อหวยนะคะคุณแล้วจะบอกว่าวัดบำเพ็ญเหนือเนี่ยสำคัญอยู่เรื่องนึงคุณหนุ่มเคยบวชเนนที่นี่เมื่อ30ปีที่แล้วบอกอายุเลยนะนะจริงปะเนี่ยเรื่องจริงบวชที่วัดเนี้ยบำเพ็ญเหนือก็คือเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะเคยมาทำบุญตรงนี้คือมาปล่อยน้ำให้ปล่อยนกปล่อยนกปล่อยปลาแถวๆเนี้ยสะพานเนี้ยไม่มีความเจริญเท่าไหร่หนุ่มพูดปล่อยน้ำไงงงปล่อยน้ำคือมาปล่อยน้ำคุณหนุ่มมาปล่อยน้ำปล่อยน้ำคุณบ้านก็ปล่อยได้ไม่จบมีร้านนวดเหรอมาปล่อยน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะฮะว่ามีอะไรบ้างนาเดียอุ้ยนาเดียลิ้นแดงมากเลยอ่ะเลิศอ่ะนาเดียเก๋ป้าหม้อใบเท่าไหร่อ่ะหนูซื้อครึ่งใบสิป้าปั้นหม้อขนาดยังคะปั้นมา50กว่าปีแล้วจ้า50กว่าปีว้ายพี่ก็ถามว่าจะลองปั้นหม้อหรือจะลงหม้อดีคะพี่คะหนูไม่ใช่พูดผีค่ะก่อนถามดูไซส์ด้วยว่าหม้อขนาดหม้อต้องใหญ่มากถ้าโอ่งอะโอเคป้าเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวป้าจะมาปั้นหม้อให้ดูป้าหนูอยากได้หม้อรูปหัวใจดูเรื่องเยอะมากอีบ้าอีอ้วนมึงเรื่องเยอะมากป้าปั้นเสร็จแล้วหม้อทุ่มใส่หน้ามันเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปั้นดีแค่จับก็เป็นแบบเป็นรูปแล้วปลาปั้นหม้อหรือปลาปลัดขิกครับหม้อทรงแปลกๆคนปั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยหนูคิดตั้งแต่หนูเห็นทรงแล้วค่ะป้าหนูรู้สึกว่าหนูอยากสัมผัสยายทำวันได้กี่ใบอ่ะถ้าอย่างนี้อยู่บ้าน 3-400 ใบโอ้ยปั้นได้วันละ 700-800 ใบแต่ขายได้วันละ 4 ใบปั้นทำยอดแต่พอมาอยู่ตรงนี้ขายดีมากหนูมาไหนก็ไปทั้งนั้นเดี๋ยวมีดเห็นมีดยังนี่ไงหนูมาทางหม้อหนูลงแล้วกันปลาเลิศปลาเลิศโอเควันนี้ขอบคุณป้าแก้วมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะสู้สวยตอนนี้อยู่อีกหนึ่งที่นะฮะจากบ้านป้าแก้วเดินมาอีกหน่อยนึงใครที่ชอบของจิ๋วของเล็กที่เหมือนจริงแต่เป็นในขนาดเล็กๆจิ๋วๆตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วแห่งตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าในพิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตรงนี้อะไรบ้างแต่ดิฉันขออนุญาตไม่เข้าว่าเดี๋ยวซิลิโคนจะละลายนะคะเอาไปดูกันนะฮะคุณอาบอกว่าในมาตรการแอบแซบมาแล้วนะฮะ
ก็บอกว่าคุณอาจะทำเป่าแก้วเป็นชื่อรายการให้เราคุณหนุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณอาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือใช่อันนี้เรือขายปลาของจิ๋วเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะตลาดน้ำแต่อารมณ์เหมือนตลาดอันนี้ตลาดน้ำย่อๆอันนี้น่ารักมากเลยครึ่งทางใช่ไอ้นี่ก็เป็นโซนเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารขนมน่ากินหมดเลยอ่ะนะคะแต่ทุกอย่างน่ากินมากเขาบอกว่าสีสันสวยมากสำหรับร้านข้าวเหนียวมูลสมุนไพรผู้มีรันนะคะอ่าฮะแล้วก็บอกว่าข้าวเหนียวมูลเจ้านี้อิสลามทานได้ด้วยใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอะไรเป็นของเด่นของร้านคะทุกอย่างเลยค่ะหนูว่าแล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกอย่างเลยอ่ะคุณหนุ่มหน้าอะไรเห็นมองน้ำลายหกใช่ไหมเมื่อกี้นี้หน้าอะไรเบิร์ดนากุ้งนากุ้งแล้วก็คุณแม่บอกว่าสังขยาอร่อยที่สุดในบ้านสิ่งสำคัญถามคุณหนุ่มทำไมแต่ไม่ได้ตอบเลยแต่เพื่อนๆสั่งเลย ถามคุณหนุ่มหน้าอะไรดีคะเอานากุ้งนากุ้งแล้วก็หน้าสังขยาก็หนุ่มขยับกินก็ไม่รู้อันนี้close to you right now I do wish you knew well don't ask me I'll never tell I wear my heart up on my sleeve I look to you as it fell and now you're in my way falling from clouds อันนี้ได้แล้วให้นะครับแม่สมจิตให้ยังกำลังร้อนอยู่อันนี้ก็ให้เหมือนกันอันนี้ถือเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันเดี๋ยวขอกราบลาสาวตลาดแถวนี้ก่อนหมุนรอบๆสวัสดีค่ะคนชักพาใส่กระเป๋าใหญ่ครับกี่รอบแล้วครับไม่นับไม่แสดงว่าแล้วยังมีแรงชักต่อไหมพี่มีนะสักรอบนะพี่ขอดูพี่ชักสักรอบหนึ่งดูจะเอาดูต้องไปกินนะเป้าพี่เขาลึกมากดูเป้าเหรอไม่ได้ดูชาชักเลยเมื่อกี้พอพี่เขายืดตัวปุ๊บดูเป้ากันเลยรสชาติเป็นไงฮะแก้วไหลคะแก้วละ30อันนี้ฟรีหรือเสียเงินให้กินฟรีจริงมั้ยเนี่ยหล่อด้วยใจดีด้วยพี่ชักเสร็จแล้วพี่หนูกินน้ำเลยเหรอกูกินก่อนเป็นไงรสชาติน้ำพี่เขาเลิศมากเลิศมากกลมกล่อมน้ำชาพี่บอกหน่อยเถิดราพี่บอกชวนทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำเราหน่อยค่ะอยากชวนมาเที่ยวตลาดน้ำขอนเลียมครับผมเพราะว่ามีของกินที่มีคุณภาพและอร่อยค่ะแล้วยังได้ไปอุดหนุนชาชักชื่อร้านร้านขอบคุณสตูนครับโรตีชาชักสตูนครับอ๋อชื่ออะไรฮะชิโจครับชิโจครับก็มีเมียยังมีแล้วครับมีแล้วครับเป็นการขายค่ะนี่ขอบคุณพี่โจมากแก้วชาร้านขอบคุณสตูนใต้สะพานพอดีค่ะนะฮะขันเย็นๆขนาดนี้นะฮะมาชาร์จต้องกินคู่กับโรตีด้วยนะครับคุณพี่โจนะคะนี่เขาจะเก๋กว่านี้เลยร้านอุ้ยชื่อร้านน่ารักจังเลยชื่อร้านปิ่นโตกลับบ้านได้คนขายสวัสดีค่ะร้านปิ่นโตพ่อค้าร้านหนึ่งทีขายดีไหมคะขายดีครับคนเยอะเชียวร้านบินโตก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับข้าวมันไก่ไฮลำอ๋อมีข้าวมันไก่ทำไหลถามมาหน่อยนิดนึง
ึ่งชื่ออะไรคะชื่อโทครับโทโทใช่ครับถ้าใครอยากมากินพี่โทก็เอ้ยไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่โทก็มาได้นี่ก๋วยเตี๋ยวไปปิ่นโตกับใส่ปิ่นโตกับไปถามก่อนพี่โทมีเมียยังคะมีแฟนยังคะอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีฮะเรากินเลยค่ะเราแวะกินเลยนะสาวโสดที่จะมาเพื่อหลัดน้ำขวัญเรียบเราหน่อยว่าถ้ามาจะมาร้านพี่โทร้านปิ่นโตขนาดนี้จะต้องยังไงเชิญชวนนิดนึงครับก็อยากให้ลองมาชิมกันเยอะๆนะครับข้าวมันไก่ไฮลัมครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนครับต้องเวลาสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์คู่เมียค่ะเราจะมาส่งพี่เพลินนะคะใช่แต่เขาบอกว่าลิฟต์นี้พี่หนุ่มขาเขาใช้สำหรับใครบ้างคะสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นพี่เพลินสูงอายุคนท้องอย่างเบิร์คนท้องคนพิการอย่างนาดีทำไมพิการอ่ะเพราะว่าพ่อไม่มีกระปุกMy boy, you can be my boy toy. In the nick of time, I can say I take a ride. Cause it's time for change like a Nickelodeon. Give me all the moment. I'm a barbarian, I'm Conan. No, we don't even have to try. It's always a good time. โอ้จะไปไหนกันเราอยู่กันที่ขวัญเรียมที่น่าเราไปตลาดเกาะเกตโอ้ที่เขาบอกว่ามีข้าวแช่อร่อยมากนนทบุรีป่ะถูกต้องค่ะไปเกาะเกตเราจะพาท่านไปชมวัฒนถิ่นมอญใช่ไหมที่นู่นเป็นเรื่องของมอญนะฮะเราจะไปเกาะเกตกันจะไปดูเครื่องปั้นดินเผาจะไปชิมอาหารอร่อยอร่อยกันที่เกาะเกตเพราะที่นั่นกับที่นี่อะไรจะอร่อยกว่ากันถูกแต่เราบอกคุณผู้ชมว่าใครที่อยากเดินทางไปกับเราในช่วงแอบส่องนะคะก็สามารถส่ง SMS มาได้แล้วก็โฟนอินมาอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะเกตกันอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ